แซ่บทีวีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแซ่บทีวีสเปเชียลวันนี้เอ๋มารายงานตัวอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023บอกเลยนะคะว่าปีนี้ยอดผู้เข้าชมงานทะลุเป้าเลยล่ะค่ะถ้าใครที่มีโอกาสต้องห้ามพลาดเลยนะคะและตอนนี้หนุ่มแอมรออยู่แล้วที่บูธอีซูซูตามเขาไปแซ่บกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่ที่บูธของ Isuzu นะครับซึ่งเรามาเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วครับแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้แหละฮะวันนี้จะมาพูดคุยกับพี่ยุทธนะครับเป็นผู้บริหารของ Isuzu ด้วยพี่ยุทธครับครับคอนเซ็ปต์ของบูธ Isuzu ปีนี้เลยพี่อะไรบ้างฮะคอนเซ็ปต์ก็คือ Unlock Subculture นะครับทีนี้อยากเน้นว่ารถยนต์ที่ออกมาแต่ละครั้งแต่ละรุ่นนะครับแม้แต่ไลฟ์สไตล์การใช้รถยนต์ Isuzu นั่นคือเข้าถึงผู้บริโภคเข้าใจในความที่ผู้ใช้รถนั้นการใช้รถจะต้องตอบโจทย์ในแง่ใดบ้างวันนี้นั้นถ้าเกิดรถยนต์ที่มากับสเปคมาตรฐานจากโรงงานจะเป็นเรื่องของความสบายความปลอดภัยแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ประชาคมอีซูที่มองในแง่ของถ้ารถแต่ละรุ่นนี้นะครับไปเกิดการใช้งานในหลากหลายรูปแบบจะมีในส่วนของประชาคมอีซูแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องวันนี้นั้นก็จะมีรถที่เป็นแบบสเปคมาตรฐาน10คันมาจากโรงงาน อีก5คันจะเป็นรถที่แต่งพิเศษครับผมและก็รถแต่งพิเศษนั่นแหละครับก็คือจะมีมาจากหลากหลายสังกัดฝากเชิญชวนมาในงานหน่อยนะครับแล้วก็รวมถึงโปรโมชั่นครับพี่ยุทธมีอะไรดีๆฝากคุณผู้ชมบ้างฮะก็ท่านที่สะดวกในเขตกรุงเทพปริมณฑลนะครับถ้าท่านสะดวกมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปก็ตั้งแต่วันที่30พ.ย.จนถึง11พ.ค.นะครับ12วันทีนี้การมาที่นี่ถ้าท่านไม่สะดวกแต่ท่านคิดว่าสนใจที่ออกรถอีซูนะครับก็หมายความว่าเงื่อนไขนั้นที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วก็ที่ผู้จำหน่ายอีซูทั่วประเทศเงื่อนไขเดียวกันทั่วประเทศอีซูเน้นซื้อง่ายแล้วก็เรื่องของบริการและการขายแล้วก็การที่ใช้รถยนต์ที่ดีมีคุณภาพซ่อมถูกใช้ทนมาที่บูธของ Isuzu เนี่ยทุกปีเลยนะครับประทับใจตลอดเลยแล้วก็มีรถที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เนี่ยมาให้โชว์คันจริงๆสวยมากๆเลยยังไงคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับมาที่งานแล้วก็แวะมาที่บูธของ Isuzu ด้วยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ยุทธมากๆนะครับครับผม